ทําแกงผักกาดนะคะผักกาดก็เก็บจากสวนหลังบ้านนะคะที่ปลูกเองนะคะแกงผักกาดเราจะใส่แบบไก่ใส่หมูใส่เนื้อก็ได้นะคะแต่วันนี้จะพามาทําแกงผักกาดใส่เนื้อกันนะคะถ้าเกิดใครไม่ทานเนื้อก็ใส่เป็นไก่ใส่เป็นหมูก็ได้นะคะจะเป็นกระดูกหมูหรือหมู3ชั้นอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะเป็นอาหารเนื้อค่ะก็เดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมกันนะคะว่าเขาใส่อะไรกันบ้างนะคะก่อนจะไปตำน้ำพริกนะคะเดี๋ยวเราพาไปเก็บตะไคร้ส่วนหลังบ้านกันนะคะที่ปลูกปีที่แล้วนะคะว่าจะงามแค่ไหนนะคะค่ะพามาเก็บตะไคร้นะคะนี่ค่ะอันนี้ตะไคร้ต้นนี้นะคะก็เอาปักชำนะคะปักชำปีอันนี้ต้นนี้ของปีนี้นะคะเพิ่งเอามาปักชำลงในกระถางนะคะส่วนอันนี้ของปีที่แล้วค่ะเปลี่ยนถ้าสังเกตใครเคยดูคลิปกันก่อนนะคะก็สังเกตว่าจะเป็นกระถางสีดำเล็กกว่านี้นะคะอันนี้ก็ย้ายมาลงกระถางใหญ่นะคะเพื่อที่จะให้เขาได้ขยายนะคะเป็นกอใหญ่ๆกว่านี้นะคะก็เดี๋ยวเราเก็บกันเลยค่ะเดี๋ยวขอใส่ถุงมือก่อนเนาะเพราะเดี๋ยวใบตะไคร้จะบาดมือค่ะก็ใส่ถุงมือแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาตะไคร้ที่มันต้นอวบๆกันนะคะเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนเอาต้นนี้ดีกว่าว่าเขาก็จะแตกกอขึ้นมานะคะเขาโดนน้ำฝนนะคะเขาก็จะแตกเยอะนะคะก็เดี๋ยวเราเลือกที่มันต้นที่สมบูรณ์นะคะน่าจะเอาต้นนี้ค่ะเอาแค่ต้นเดียวพอค่ะสำหรับทำแกงผักกาดนะคะหักแบบนี้เลยนี่ได้แล้วนะคะต้นเดียวก็พอค่ะสำหรับแกงหม้อเล็กๆนะคะนี่ค่ะผักกาดกันนะคะผักกาดที่ปลูกไว้ในสวนหลังบ้านนะคะนี่ค่ะอันนี้ถาดนี้จะเป็นผักกวางตุ้งนะคะหรือผักชอยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคะนี่ค่ะเป็นไงคะสวยไหมคะเดี๋ยววางไว้ก่อนเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะฝั่งนี้ก็เยอะเหมือนกันนะคะฝั่งนี้ก็เยอะค่ะเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันนะคะต้องรีบเก็บค่ะฝนเริ่มตกมาแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรากินไม่ทันนะคะก็เดี๋ยวจะเอาไว้ดองนะคะค่ะส่วนตรงมุมนี้ก็ที่เห็นนะคะมุมนี้ก็ผักกาดเหมือนกันค่ะแต่ว่าเพิ่งหว่านไปนะคะประมาณ2น่าจะ 2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเขาก็โตไวมากนะคะเขาโดนฝนนะคะเก็บ
ค่ะก็ได้เยอะแล้วนะคะก็พอหนึ่งก็พอแล้วนะคะได้เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปล้างกันนะคะก็เดี๋ยวเราเตรียมไปทำแกงกันค่ะนะคะก็แค่นี้ก็พอแล้วนะคะสำหรับแกงหม้อหนึ่งนะคะค่ะก็เดี๋ยวเรามาเตรียมตำน้ำพริกแกงผักกาดนะคะกันนะคะว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะก็มีไม่เยอะค่ะก็จะมีเกลือพริกแห้งนะคะพริกแห้งเนี่ยจะมีเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใส่ผสมกันใครชอบเผ็ดก็ใส่เยอะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเคล็ดลับในการทำแกงผักกาดให้มีสีสันน่ารับประทานนะคะให้ใส่พริกเม็ดใหญ่ไปเยอะๆนะคะก็จะทำให้สีแดงนะคะออกทำให้ออกสีแดงแล้วก็น่ารับประทานนะคะแล้วก็ส่วนผสมอื่นก็จะมีกะปิกระเทียมหอมแดงค่ะตะไคร้รากผักชีนะคะแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะในการทำน้ำพริกแกงทางเหนือนะคะโดยเฉพาะแกงผักกาดเนี่ยอย่าลืมใส่มะแขวนนะคะมะแขวนก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยค่ะแล้วเวลาเราใส่เครื่องแกงนะคะมันจะทำให้กลิ่นหอมมากเลยนะคะก็เดี๋ยวยังไงขออนุญาตตำน้ำพริกแกงก่อนนะคะค่ะก็เราก็ตำน้ำพริกแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะไม่ต้องให้ละเอียดมากนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเตรียมผัดกันนะคะก็นำน้ำพริกแกงที่เราตำไว้นะคะมาผัดกับน้ำมันนะคะที่เราผัดน้ำพริกเครื่องแกงนะคะให้หอมนะคะเราก็มาเตรียมใส่เนื้อนะคะถ้าใครไม่ชอบทานเนื้อนะคะจะใส่ไก่ใส่หมูก็ได้ทั้งนั้นนะคะเราแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะผัดให้เนื้อสุกนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเติมน้ำเปล่าลงไปนะคะเติมพอประมาณค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องใส่ผักกาดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำผักกาดเขาจะออกมานะคะค่ะขั้นตอนต่อไปก็เตรียมนะคะใส่ผักลงไปนะคะผักกาดพอเราใส่ผักกาดเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยให้ผักกาดสุกนะคะก็ใช้เวลาไม่นานค่ะนะคะประมาณ 10-15 นาทีนะคะก็เราก็ยกออกมาจากเตาได้เลยนะคะแล้วก็ทานได้เลยนะคะ